สู่รายการช่วงค่ำคืนวันนี้เป็นวันพระแรม8ค่ำนะครับวันศุกร์ที่25ตุลาคม2567ก็ได้มีนัดหมายกันทุกวันครับที่เราจะทั้งหลายจะได้ปะกันทำวัดสวดมนต์ปฏิบัติธรรมน้อมถวายเป็นพุทธบูชาในวัดอุดมพรณสถาบันตะเดือก็มีการตักบาตรทำบุญฟังธรรมไปจนถึงปุ่นวันลอยกระทงปุ่นและหลังจากพรรษาแล้วในช่วงประคำประคืนก็ว่ากันกรรมหนึ่งนะถ้าศรัทธาพร้อมดูเจ้าก็พร้อมถ้าศรัทธาบ่พร้อมดูเจ้าก็บ่พร้อมเหมือนกันแต่ว่าในช่วงที่ตอนนี้ไปถึงเขาไปถึงร้อยกระทงนะเขาก็จะได้ว่ากันสวดมนต์ในช่วงพระเจ้าก็ทำบุญใส่บาตรกันตามปกติในคำบอกว่าคำบอกคืนก็สวดมนต์แปลนะสถานที่อยู่ทั้งบ้านทั้งจองได้เตรียมหนังสือสวดมนต์ที่พระอาจารย์ได้แจกไปนะสถานะก็เราจะเริ่มต้นไปตีนาเจ็ดสถานก็เตรียมไว้เนิ่นนาเจ็ดนาแปดแล้วก็ไปนาเสาสองเวลามีการเปลี่ยนแปลงในบทต่อๆไปพระอาจารย์ก็จะได้บอกทุกครั้งไปนะสถาก่อนได้ตั้งจิตตั้งใจบางคนพอก่อนจะถึงสองทุ่มได้เตรียมกายเตรียมใจอยู่ตามบ้านตามจองเตรียมหนังสือสวดมนต์แล้วก็เตรียมแสงสว่างที่เราทำทั้งหลายได้ที่โอกาสเป็นการบำเพ็ญเสริมสร้างปัญญาบารมีวิริยะบารมีแล้วก็อธิษฐานบารมีของเราทั้งหลายก็เป็นการสะสมไปทีละนิดทีละหน่อยที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ในที่นาที่หกจะได้ดูท่านะนาที่หกเป็นพุทธดำรัสที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสไว้ว่าอภิธเรทะกัลยาเนปาปาจิตตังนิวาระเยทังทังหิคระโตปุญจังปาปาสมิงรมติมโนแปลว่าจะได้บุคคลเพื่อรื้อผลขวายด้วยความดีพึงห้ามจิตเสียจากบาปเพราะว่าเมื่อบุคคลทำความดีช้าใจก็จะยินดีในบาปโดยเฉพาะปุถุชนทั้งหลายเนี่ยมักจะถูกจิตเป็นออกฝ่ายต่ำดึงลงไปทำสิ่งที่บ่ดีเมื่อได้ก็ตามนะถ้าเรามีจิตใจในการหมกมันทำคุณงามความดีเขาก็หีบทำพระพุทธเจ้าบอกหีบทำเหี้ยถ้าทำจ้าความคิดที่จะทำดีนั้นมันหายแล้วก็ความคิดที่จะบาทำดีหรือว่าความคิดที่จะทำชั่วนั่นเนี่ยถ้ามันมีกำลังมากกว่าเราก็หมดโอกาสทำคุณงามความดีก็พยายามติดกับจะทำจิตใจของเขาเนี่ยแน่นอยู่ในความดีเท่านั้นเพราะว่าความดีเป็นเหตุผลของความดีก็คือความสุขพุทธเจ้าตรัสไว้เสมอว่าความสุขนั่นเนี่ยใครก็ต้องการแต่ความทุกข์นั่นก็มีใครต้องการทั้งนั้นเนี่ยเมื่อเขาก็ต้องการความทุกข์เขาก็ต้องสร้างเหตุสร้างเหตุที่ปัจจัยนี้เกิดความทุกข์ใดนั่นก็หมายความว่าเขาท่านทั้งหลายก็ต้องตั้งจิตตั้งใจเนาะเมื่อเขามีจิตใจพร้อมกายพร้อมวาจาพร้อมจิตพร้อมก็ถือโอกาสได้สาธยายทำวัดเย็นด้วยกันด้วยความพร้อมเพื่อกันเนอโยโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธพระผู้มีพระภาคเจ้า
ป็นพระอรหันต์ดับเลิกกิเลสเบิกทุกสิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองสวาทาตัวเองนาภาควัตตาธรรมโมพระธรรมเป็นธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้า
นะโมตัสสะภะคะวะโตสุทาทิยา
สติธานังวังคาสิบเรียนังข้าพระเจ้าว่าพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นอันเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกองค์ที่หนึ่งด้วยเสียงกล่าวสามิกิสรูข้าพระเจ้าเป็นข้าของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นนายมีอิสระเหนือข้าพระเจ้าพุทโธทุกขาสคาตาจาริธาตาใจตาสเมพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องกำจัดทุกข์และทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพระเจ้าพุทธาสหังนิยังชีวิตตามจุดทางข้าพระเจ้ามอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระพุทธเจ้าวันหังจะวิสัยพุทธาเสวะสุภวทิธังข้าพระเจ้าผู้ไหว้อยู่จากพระพุทธามซึ่งความตรัสรู้ดีของพระพุทธเจ้านาทิเมสารนังอัญญังพุทโธสารนังวะลังสารนาอื่นของข้าพระเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นสารนาอันประเสริฐของข้าพระเจ้าเอเตนะสัจวัชยนวัฏฐายังสัตุสาสเนด้วยการกล่าวคำสัมนี้ข้าพระเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาพุทธามิวันทะมามิยะยังปุญญังอสุตังพิทังข้าพระเจ้าผู้ไหว้อยู่ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ผลขวายบุญใดในบัดนี้สัพเพติอันตรายาเมมะเหสุตัสสะยัจสะอันตรายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ข้าพระเจ้าด้วยเดชอายิมวาจาโยจิตัสวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีพุทธิภูกรรมังปะตะตังมะยายังกรรมะติเตียนอันใดที่ข้าพระเจ้าได้ทำแล้วในพระพุทธเจ้าพุทโธปฏิคันมันตุอัจฉยันตังขอพระพุทธเจ้าจงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้นกาลังตะเวสังวะริตุงวะพุทธิรวมระวังในพระพุทธเจ้าในการต่อไปอนมยังธรรมานุสตินยังกรุมาสิสวัสดิ์ภาควัตธรรมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าไรไว้ดีแล้วสามิติภูเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติเพื่อเห็นได้ด้วยตนเองอากาลิภูเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเอหิปัสสิภูกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปัฏฐาลิโกเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปัจจตังเวทิตาภูวิญโยหิติเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนดังนี้อันมยังธรรมาภิคีติกรุมาสิสวัสดิ์
คุณายุวกวะเสียนาสายยุวพระธรรมเป็นสิ่งที่ประเสริฐเพราะประกอบด้วยคุณคือความที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเป็นต้นโยมะภะคะตะกะริยะติวิโมคะเรโนเป็นธรรมอันจัดแม่เป็นมาผลนิพพานอันโมกุโรกะกะนานาฤทธาลีเป็นธรรมทรงไว้ซึ่งผู้ทรงธรรมจากการผูกไปสู่โลกที่ชั่ววันมามหันตมหารามวรธรรมเมตตาข้าพระเจ้าไหว้พระธรรมอันประเสริฐอันเป็นเครื่องขจัดเสียซึ่งความมืดทำตัวยัวสัพพานินางสารนางเพมมุตตังพระธรรมเป็นสรณะอันเกษมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายทุติยานุสติธานังวันทานิตังสิริยานังข้าพระเจ้าว่าพระธรรมนั้นอันเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกวงที่สองด้วยเสียงกล่าวธรรมสหัสมิทาสุวะธรรมโมเมสามิกิสสะรัวปฏิปันโนภควโต
้คือจักขาริปุริสายุคานิอัตถาปุริสปุคคลาผู้แห่งบุรุษสี่ผู้นับเรียงตัวบุรุษได้แก่บุรุษเอสัพพะวะโตสาวกสังโฆนั่นแหละทรงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าอาหุนายโยเป็นสมควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาอาหุนายโยเป็นสมควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับภาคีนายโยเป็นผู้ควรรับภาสินาทานอาจาริกะระมิโยข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่ซึ่งพระสงฆ์
ได้ผลขวายบุญใดในบัดนี้สัพเพติอันตรายาเมมหิสุตัสเตยจะสัพอันตรายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีสังเคปุกัมมังปะทะตะมะยายังกัมมาติเตียนอันใดที่ข้าพเจ้าประทำแล้วในพระสงฆ์สังโฆปฏิฆันตุอาชยันตังขอพระสงฆ์จงงดซึ่งโทษล่วงเกิดอันหากกาลันตเรสังวรตุวาสังเคเพื่อการสำรวมระวังในพระสงฆ์ในการต่อไปอนมยังอธิตาปัจเวกนาปาทังพนามัสเสเป็นอยู่อย่างผาสุกด้วยจะ
ักมีแก่เราดังนี้อาจารย์อาจเวกิตวานเสนาสนะปริพุทธาเสนาสนะใดอันเราใช้สอยแล้วไม่ทันพิจารณาในวันนี้เราย่อมพิจารณาโดยแยกกายแล้วใช้สอยเสนาสนะตังยาวะเอวสิกัสสะปฏิฆาตายะเสนาสนะนั้นเราใช้สอยแล้วเพียงเพื่อบำบัดความหนาวอุณหัสสะปฏิฆาตายะเพื่อบำบัดความร้อนดังสมะปะสวัตตะปะสิริงสะปะสัมปะสานะปฏิฆาตายะเพื่อบำบัดสัมปะอันเกิดจากเลือดยุงลมแดดและสัตว์ด้วยคลานทั้งหลายยาวะเอวะอุตุปะริสยะวิโรธานะปฏิสันลานารามะตังเพียงเพื่อบรรเทาอันตรายอันจะพึงมีจากดินฟ้าอากาศและเพื่อความเป็นผู้ยินดีอยู่ได้ในที่อื่นเร่งสำหรับพาหัวนาอาชายาปาจเวกิตวายวคิลาสัจจปริคารวปริพุทโธเอสัจปริคันใดอันเราบริโภคแล้วไม่การพิจารณาในวันนี้สุยาวะเอวะอุปันนานาวายาปาทิกานังนาปฏิภาณายะคิลานาเพสัตบริขันธ์เราบริโภคแล้วเพียงเพื่อบำบัดทุกขเวทนาอันบังเกิดขึ้นแล้วมีนาภาพต่างๆเป็นมูลอาภัยยาปัจจักปรมัตายาติเพื่อความเป็นผู้ไม่มีโรคเดียวเป็นอย่างยิ่งดังนี้ศรัทธาเปิดไปนา108 108ต่อจากวันพระที่แล้วเป็นบทพิจารณาสัจธรรมหรือว่าบทพิจารณาความจริงแต่หากเขาเจอความจริงแล้วเนี่ยสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันจะเป็นปรากฏแก่เขาก็ได้เขาก็บอกมีผลเพราะว่าเขาได้เข้าใจได้ทำใจแล้วเพื่อทั้งหลายเหล่านี้ไปแล้วนั่นก็รอบเพียงกันนึกถ้าเปิดละฮะถ้าเปิดละฮะตุลุงตุลุงจักเกล้าพม่าสถานีมันนี่สถานีมันเกล้าพม่าม่วนจะตายส่วนม่วนเลยจิตที่มันเกิดเพลินที่อีกเนี่ยนะมันจะติดเป็นอนุสัยแล้วมันจะเพลินพอตุกมีโอกาสเข้ามาเนี่ยอย่างที่บทอิทธิกีนั่นน่ะเพราะว่าเขาเปิดเพลินและยินดีแล้วแต่ต่อไปเขาไปสู่การปล่อยวางได้ปากหลวงพ่อเปิดเผยใหญ่ฮิตมาใจพร้อมกันเนี่ยท่านนามยังอวินาปาเจเวกนาปาทั้งพนามาเซชะลาธรรมโมไมชะรังอนาติโตเดี๋ยวถ้าเป็นแบบนี้จะเป็นอนาติตาเข้ามาครับเข้ามาครับชะลาธรรมโมไมชะรังอนาติโตเรามี
ความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พยาธิธัมโมหิพยาธิอนัตติเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะธรรมโมมหิมรณะมนาติตุความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้สัพเพเมหิเยหิมนาเปหินานาภาโววินาภาโวเราจะน่าเว้นเป็นไปต่างๆคือว่าเราจะต้องพลัดพรากจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงกามสโกมหิกามทายาทากามปันธุกามปฏิสารณูเรามีกามเป็นของของตนมีกามเป็นผู้ให้ตนมีกามเป็นแดนเกิดมีการเป็นผู้ติดตามมีการเป็นที่พึ่งอาศัยยานกามังกริสามิกายญาณังวาปาตะกังวาทายาทวภวิสามิเราทำกรรมอันใดไว้ว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นนั้นสืบไปเอวังอัพเพหิอัพพิมังวาจาเวกิตาภาเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเถิดสัพเพสังขาราอนิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจแต่รูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขารทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นผู้ปนยาเราเกิดขึ้นแล้วแก่เก็บตายไปสัพเพธัมมาอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอาทุวันมีชีวิตชีวิตของเราเป็นของไม่ยั่งยืนทุวันมีสารนังความตายของเราเป็นของยั่งยืนอาวัสมยามริตาภาอันเราจะพึงตายแน่แท้มรณะปริโยสานังเมชีวิตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดชีวิตังเมอะนิยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณะเมนิยตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวาตาควรที่จะสังเวชอายกายุว่ากายนี้อัจิรังนี้ได้ตั้งอยู่นานอเปตาวิญญาณุครั้นปราศจากวิญญาณจุดโทอันเขาทิ้งเสียแล้วอาทิเสสติจากนอนทับปาทาวิซึ่งแบ่งดินการดินกรังอีวาประดุดดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืน
นิราทางหาประโยชน์มิได้สถาปิณพอกำลังการมาก่อนมาสวดมนต์น่าจะเคยรับดูทางนี้นะรับรับอีกสู่ตัดสถาปิณบทเดิมตะกี้เนี่ยมันเป็นบทสวดอันพระอรหันต์แปดทิศนานกว่าตะกี้ลอยสิบตัดไปพระอรหันต์แปดทิศอาจจะได้หัวพระอรหันต์เป็นธรรมะที่เป็นสัมพุทโธเดปะทังเสโธเนสิโนเจวานจิเมกุที่ตะวันออกเฉียงใต้นะสารีบุตรโตจะทักคิเน
พระสารีบุตรอยู่ทางทิศใต้นะแล้วก็ภารกิจอุบาลีจากพระอุบาลีอยู่ทางทิศหอระดีคือตะวันตกเฉียงใต้นะแล้วก็ปัจฉิมีปิจานันโททิศตะวันตกมีพระอานนท์อยู่แล้วก็พยัคฆ์เป็นจักรวังปฏิทิศพยัคฆ์คือตะวันตกเฉียงเหนือก็มีพระกวังปฏิประจำอยู่โมคคัลลานุจตุตระเรพระอาจารย์มหาโมคคัลลานะเถระอยู่ทางทิศอุดรคือทิศเหนือแล้วก็สุดท้ายอีสานในปิจาราโลพระราหุลนั่นอยู่ทางทิศอีสานคือตะวันออกเฉียงเหนือประกอบด้วยทั้งหมด8ทิศโดยมีพระเจ้าอยู่ประทับอยู่ตรงกลางนะที่ว่าอันนิสโนเจวะมัชฌิมนั่นแหละพระมัจเจไดเป็นพิศนาเปิดเจ็ดพิศนาเป็นสิ่งที่บอกเราทั้งหลายว่าบรรดาพระอรหันต์มหาเถระแปดกลุ่มเนี่ยต่างก็เป็นคนท่องว่าไปประกาศพระศาสนาอย่างทิศทางแปดในสมัยพุทธเจ้านะพุทธเจ้าปัจจัยอยู่ตลอดวัดชุดปีชุดแรกนะปัจจัยอยู่เฉพาะช่วงพระพรรษาสามเดือนเท่านั้นพอพรรษาจึงงดเนี่ยจะไปประกาศพระศาสนาอย่างทิศที่เปิดไปเปิดผ้าไปชิดบุหรี่ไปไม่ได้อยู่วัดวาตรงใดตรงหนึ่งในสมัยพุทธคือต้องทำงานเนี่ยเขาจะหันว่าพุทธเจ้าทำงานเชิงรุกบัดเดี๋ยวรับบัดเดี๋ยวร้องสถามาถือว่ามันจะแต่พระพุทธเจ้าบอกว่าพระสงฆ์เนี่ยจงไปทำงานไปประกาศพระศาสนาไปบอกว่าอันใดดีอันใดบ่ดีคนปฏิบัติอันใดบุคคลปฏิบัติถ้าเดินทำงานแขกตั้งรับรออยู่ที่วัดได้กินนะจึงแปลว่าการประกาศพระศาสนาของพระพุทธเจ้า45ปีสามารถตั้งปักรับพระพุทธศาสนาไว้ได้จนถึงมาปัจจุบัน2500กว่าปีถ้าพระเจ้าร้อนอยู่วัดอย่างเดียวไปถึงไหนนะพระพระอรหันต์เนี่ยเวลาไปประกาศพระศาสนานี่นะปวดท้องว่าแม้กระทั่งไปแล้วไปเจอปัญหาประสาทนะพระพุทธเจ้าหันว่าอันสามเดือนพรรษาเนี่ยเกาเดือนออกไปประกาศพระศาสนาไปทำงานพอส่งพรรษากระมาอยู่วัดเป็นการวัดผลประเมินผลว่าอย่างเช่นปากโกนทะยะไปที่ตะวันออกเนี่ยมีปัญหามีประสาทพอเคลื่อนความสำเร็จหรือว่าล้มเหลวถ้าคือสำเร็จเธอเป็นอยากจะได้บอกให้คำสั่งส่งท่านเพื่อจะว่าอ๋ออย่างที่เองนี่เองคือประสบความสำเร็จบางรูปไปบางหมู่ไปล้มเหลวล้มเหลวหมดเป็นท่ากลับมาเธอเป็นอยากจะได้ถึงล้มเหลวก็บอกให้คำสั่งส่งท่านที่อ๋อต่อไปเธอจะไปทำกับมูนี่กับคนมูนี่พอตรงปั๊บพระพุทธเจ้าบอกว่าบางรูปเนี่ยไปประกาศศาสนาพระพุทธเจ้าก็ถามว่าคนบางเนี่ยมันร่างขนาดนะปากเก่งขนาดนะเช่นยกตัวอย่างบ้านตาเดือนจะไปนะปากไม่เฉยธรรมดาเลยนะพระลูกนั่งบอกเป็นอย่างข้าพุทธเจ้าก็จะไปมันด่าเก่งนะดาดีกว่าขอตีสักครั้งอย่าธรรมดานะแต่เรือนี่นะเขาตีหัวเขานะตีดีกว่าเขาฆ่าถ้าเขาฆ่าอย่างนี้กันเนี่ยพระตาจะเดียเป็นอย่างครับเพราะว่าอยู่ไปกับบริหารสังขารรูปเวทนาสัญญาสังขารมีงานเดี๋ยวกินเดี๋ยวทายเดี๋ยวปวดเดี๋ยวฟังเป็นอย่างตายก็ตายไปจบไปเขาทำหน้าที่ของเขาแล้วพุทธเจ้าบอกเหมาะสมแล้วคือจะต่อไปดีบางเดือนนั่นแสดงว่ามีความแคล้วคลาดเพราะว่าบางหมู่เนี่ยการประกาศศาสนาในสมัยพุทธกาลไม่ง่ายเพราะเขาไม่ได้นับถือพุทธศาสนามาก่อนเขาถือผีถือพระถือสัพพสัพพันการจะไปเปลี่ยนความคิดเขายากมากจึงถูกด่าในนั่นถูกปองไร้ในนั่นถูกคมลำไส้ถุยในนั่นในสมัยพุทธกาลนะพระเจ้าจิตใจเธอแน่วแน่ไปพระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าเธอเก่งแบบไปพอไปแล้วถ้าเธอกลับมาพิจิตรได้อันสถานมันแต่เดียมใจเช่นอันนะครับเขาว่าก็ได้ไปแล้วเขาดีดีเขาพักสวดมนต์มากับมากันแตะทำบุญกันแตะจนงั้นแตะนั่นแหละเธอทำไปทำงานนั่นดีละนั่นเขาจะหาสังเกตว่าการทำงานของพุทธศาสนาของพุทธเจ้านั้นมีการวัดผลประเมินผลไม่ใช่ปล่อยแล้วปล่อยเลยนะตัวเองพอเบาหลุดไปขาดแทนอาหาร
ทีนี้อุบาสกอุบาสิกาถือเป็นมิตรกับเราต้อยไปดูแลในเรื่องของข้าวปลาอาหารเบารูปเหมือนกระถินเบารูปเนี่ยพอออกพรรษาแล้วสมัยตะกอนมหาพายาจะพาบางสุขุมพาที่เปิดห่อศพก็เปิดผ่าตามต่างๆต่างๆไปบางสุขุมมาไปบางสุขุมมาบางสุขุระทีวรังนี่นะบางสุขุมมาเซตเรียบร้อยเอาพาหลายๆนะมารวมกันพอมารวมกันแล้วผ้ามันติดเหมือนกันลูกกว่าจะได้มาเป็นผืนใหญ่มันผ้ามันติดเหมือนกันเนื้อมันติดเหมือนกันกว่าจะได้ผ้าใกล้เคียงกันเนี่ยโอ้โหต้องชักสมเหมือนพอได้มาแล้วมันนี่เป็นผ้าสอศพของศพเนี่ยสุดท้ายการเราเป็นสีเหลืองท้องตุ้งล้มสีกระถามว่าพิษกระดูกในสมัยพุทธกาลนั่นตรงกว่าอันพอผ้าที่เขาดึงมามันเปื้อนเลือดเปื้อนหนองจากศพของหรือมัดเก่าสีน้ำสีนี้พอเปิดเอาไปย่อมเอาไปย่อมไปได้เพราะผ้ามันมีเชื้อโรคห่อศพเปิดก็เอาไปง่ายอย่างอย่างแกนขนุนเปลือกขนุนมันเป็นยาที่ไปฆ่าเชื้อเพราะเอาแกนขนุนเปลือกขนุนไปตรงเป็นหน้าออกมามันจะเป็นสีเหมือนแกนขนุนและไม้บางชนิดผลไม้บางชนิดแกนไม้บางชนิดเปลือกไม้บางชนิดมีเสือสีเหลืองส้มเอาไปย่อมมันก็เป็นสีนี้นั่นหมายว่าอาจจะใส่จะได้ก็แล้วแต่มันขึ้นอยู่กับสีที่เอาไปคาเทือกดังนั้นพระพุทธเจ้าบอกออกกระถินกระถินะคือไม้สะดึงไม่ดึงไม่ขึงเวลาที่จะยึดจะปักจะชูในอย่างนี้นะซึ่งหายากมากในสมัยนั้นแล้วก็เป็นเรื่องของพระเจ้าจะต้องมาช่วยกันตุเจ้าในวัดตุเจ้าในตำบลตุเจ้าในหลวงช่วยกันสถานนี่นะสถานก็จะต้องดูแลเรื่องข้าวปลาอาหารดูแลหลวงพ่อไปอยู่เป็นเรื่องของตุเจ้านะจะต้องมาเจอเป็นนิพพานปักกันจูนเนี่ยแล้วนั่นความยากอย่างยากเนี่ยตุเจ้าก็เลยว่าเออมันเป็นสังฆกรรมมันเป็นเรื่องของตุเจ้านั่นตุเจ้าจะต้องพักคืออย่างคือต้องฉลาดในบุพกิจบุพกรและยังพอเดียวต้องมีพาดขาดวินลักษณะพุทธการพุทธเจ้าบอกได้ปล่อยพุทธเจ้าละปล่อยละปล่อยฝังนะเออกลุ่มนี้จีวรขาดจีวรบอกกว่านี้เออทางสถาจะยกประจุกันดูแลเขาหรอกซึ่งสถาที่ผมมีผมล้างผมกาผมประจุกันได้ทุกเจ้าผมนี่ป่วยสถาเขาไปหาเลยนางมาลิตนางอันพระนางกุฏิวังมาวสิกาวิสาขากับท่านนรบิดิกาเศรษฐีในวัดประเชตวันเนี่ยจะมีประตูอยู่สามด่านประตูทางทิศตะวันออกประตูทางทิศเหนือทิศตะวันออกคนออกไปเวลาไปฟังพระเจ้าจะเข้าทิศตะวันออกตรงนั้นประตูนะทางทิศเหนือมันใกล้ๆกับอันพระท้องกับแปลงเมืองกรุงสาวัตถีมันไกลแล้วก็สะดวกมีอันประตูเนี้ยประตูทางทิศเหนือเนี้ยจะมีไว้เฉพาะพระเจ้าประเสริฐที่กุศลเท่านั้นคนอื่นจะเข้าได้ออกได้และมีประตูตรงกลางอนุญาตเฉพาะอนาถปิฎกเศรษฐีกับมหาวสิกาวิสาขาสองคนทั้งสองคนนี้สามารถเข้าวัดกับวัดได้ตลอด24ชั่วโมงเพราะทั้งสองท่านนี้มีฐานะบรรลุธรรมพ่อของเจ้าแม่ของเจ้าเพราะแต่ละรูปทั้งสองคนนี้เข้าไปวัดมีแต่ประโยชน์กับเจ้าคือพระพุทธเจ้าอนุญาตเข้ามาได้ก็ได้ออกมาได้ก็ได้ก็เหมือนกับหมู่เฮาเนี่ยเป็นปอดเป็นแม่มีตุเจ้าลูกอยู่ในวัดพอลูกลูกลูกค้าอยู่ในวัดก็เปิดโอกาสให้เข้าวัดได้ตลอด24ชั่วโมงลูกป่วยลูกไข้ไปเยียวยาดูแลรักษาลูกขาดแคลนอาหารกลับไปดูแลในเรื่องอาหารหรือตนใดเนี่ยประพฤติปฏิบัติแบบนี้ถึงสองขันนี่บทที่เขาไปอูเขาไปคุยถ้าบ่าไหวเหลือแห้งมันเหลือขอเหลือแห้งสองคนนี้ว่าจะเอาเรื่องของพระเจ้าประเด็นเอาไปโพลธนากับใครออกจะปิดเงียบแล้วก็ขอร้องอย่าอยู่ด้วยท่านอยู่ได้ก็ออกไปเถอะสิไปเถอะแต่เปิดเลยเอาโพลธนาศาสนาเสียหายนะเขาเปิดดูแลอย่างใกล้ชิดและโดยเฉพาะดูแลทุกสิ่งอย่างนั้นมันจะตรงกันข้ามกับเดี๋ยวนี้ทำให้เรื่องของพระเจ้าบอดี้เสียหายเพราะคุณมันไปโพลธนามันเป็นการทำลายพุทธศาสนาประเจริญรักษาก็คนที่ประกอบบาปปรารถนาดีในพุทธศาสนานี้นะยิ่งไปเปิดแผลเขาอันหนุ่มพายเอาหนุ่มพาสมมติเราหนุ่มเสื้อแข็งเงามันมีแผลอันที่หูแต่พอเขาหนุ่มเขาที
แขนเสื้อเนี่ยมันหันแผลคนที่จ้องจะทำร้ายมันแล้วมันเดี๋ยวมันจะตีไหนหรอมันตีในแผลมันง่ายมันสู้ของได้นั่นมองไปนั้นลึกพุทธศาสนาล่มสลายเพราะไปโฆษณาอะไรแบบนี้หรือคนนั้นการที่เจ้าประพฤติแบบนี้ประเจนี้เฉพาะในสมัยเดี๋ยวนี้ไปแล้วในสังคมไทยสมัยพุทธเจ้ายิ่งกว่านี้แต่วิธีการรักษาพุทธเจ้าคือจะได้แบบนี้ตัดออกแบบนี้ตัดออกท่านมหาวสุอนาถาปิฎกกับมหาวสิกาท่านวิสาขาเปิดทำงานแบบนี้ดูแลอย่างนี้ถ้าวันนี้เปิดไปอุปจาระปิ๊บเรียบร้อยก็คือข่าวแพร่กระจายเหมือนกับเอามีดลูกอะลูกเขาอยู่วัดสมมติลูกเขาปฏิบัติแบบนี้สถาจะเอาลูกไปโฆษณาวะไปบอกคนอื่นเพราะนั่นคือลูกเขาอะคอยเปรียบเทียบลูกเอาไว้กับอย่าดูเลยลูกเนาะทำงานก็ศาสนาไม่ถูกออกมาเตอะซิมาเตอะแต่พุทธศาสนานี่งดงามไผ่กระตามไปเจ้าใจจนไรกระอยู่มาได้กี่วันมันห้อนพะเหลืองห้อนงดงามคือเปิดโอกาสซึ่งขาดละเหตุใดถ้าอยู่มาได้แต่ไปฟื้นมันหลังแต่จะทำลายตัวเก่าและทำลายพระพุทธศาสนานั่นคือนอดเป็นความงดงามแล้วนั่นในฐานะที่เขาเป็นชาวพุทธต้องมีความนักแน่นอัศจรรย์ถ้าประคับปล่อยไปตามข่าวคนนั่นหวาจะนี่คนนี้หวาจะนั่นลำบากละเหมือนเท่าดีนี้เราจะได้หัวล้นอยากรำหัวดำอยากเพ่ถ้าไปมาสถาจะขึ้นขมักทูเจ้าก็ร้องสอนตั้งหลังแต่สถาเปลี่ยนขมักรวมๆเลยนี่เดี๋ยวผมจะเตะเองมันทุกข์ใจเย็นๆเลยพอคนไม่ต้องขอไปบนเหมือนใจเย็นๆไม่ใช่ว่าข้าหนิหูวันนี้หูน้อยเดียวอ่ะแต่ว่าโอ้ยทำเป็นกูแตะหูแตะหูว่ะตีพระอาจารย์ว่าในที่ของนักการอันขันก้าวด้านสามอย่างนี้ถือมาได้มันคึกพระอาจารย์ก็เลยอันก็ยืนเลยจริงๆแต่ถ้าคึกก็ไปลงสองตัวเนี้ยมันไม่คึกจะได้เจตนาดีจัดถ่ายบักคึกพระอาจารย์ฮะพระอาจารย์นี่บอกไหมเราเนี่ยพระอาจารย์ท่าทางน้องนักละคึกมาหาที่พระอาจารย์เนี่ยอนุญาตมันติดนี้อย่างบางคนซักง่ายไปเกี่ยวมูเนี่ยอันนี้นะถ้าทำที่อี้เนี่ยถ้าบัตรทำที่อี้ก็ไปทำที่ที่อี้จะมีคนตายด้วยนะในครอบครัวเนี่ยโยมหกสิบประจานี่แหละคืออันครอบครัวคนนั้นปอบตายหัวหน้าครอบครัวตายหรือคนรวยนะแล้วก็พบปอบตายก็จะไปเทศของไปอย่างผมก็เจอแล้วก็มีหมอดูดังของเมืองไทยเนี่ยดังเลยแหละไปบอกครอบครัวนี่หลอกว่าจะไปทำพิธีนี่เดินถ้าบางอันหนึ่งคนในคนหนึ่งในครอบครัวจะตายเปิดมาถามอาจารย์ทำไงอ่ะโยมต้องถามเนี่ยแล้วแม่ถ้าไม่ถามมันต้องมีคนใดคนหนึ่งตายเขาว่ามาหมอดูว่ามาอาจารย์เลยบอกว่าเอาอย่างนี้ไปบอกหมอดูไม่ทำถ้าตายให้มาจัดการพระอาจารย์ก่อนมาหาพระอาจารย์นี่แล้วเปิดกับพระธรรมนี่หมายเป็นอย่างก้าวเดียวมันไปคึกจะได้ยังไงนั่นเป็นบอกว่าอันใดที่ของนิจเจตนาเป็นมงคลอ่ะสัทธาสุมาเจ้าทั้งสามขอเข้ามารับโทษพระคุณพระธรรมสงฆ์อ่ะมันเป็นเจตนาติดนี้จะตายมันไปคึกจะอะไรเออถ้าไปคึกก็คือสถานะเกิดตุเจ้าเนี่ยคึกเออบ้านไปเถอะถ้าไปโบถ้าไปอ่ะบอกว่าคึกไงแล้วไปจะล่ามันกันอันนี้เศรษฐีคนหนึ่งรวยไปปะการตีอันพม่าพระอาจารย์ผมไม่อยากไปวัดสกปรกมากอะไรอ่ะผมไปวัดแล้วพระอาจารย์ผมเข้าห้องน้ำเข้าไม่ได้เลยคุณรวยบ้านสะอาดเนาะมันมีคนยักเงือกผมไม่อยากเข้าพระอาจารย์โอ้เบ็ดห้องน้ำเบ็ดพระอาจารย์ก็เลยถามเอางี้ใครเข้าผมนี่แหละเข้าเอาแล้วคนอื่นไม่เข้าโยมเข้าตอนศพกระผมโยมก็ไปทำความสะอาดสิโยมเข้าหรอกหรือจะให้เจ้าวาดเป็นขาให้อาจารย์รู้เองนะแกก็คือจริงนะอาจารย์ผมเป็นคนเข้าผมต้องทำความสะอาดพอแกกลับจากประมาทในครั้งนั้นตั้งแต่บัดนั้นถึงบัดนี้
คนรวยนะสถานะเวลาเปิดทำบุญแต่ละข้าเวลาเดินเปิดทางไปอุปกรณ์ในการทำความห้องน้ำอยู่บนรถเปิดเราเว้นไปกับว่าไปทำความสะอาดห้องน้ำซึ่งบ้านเปิดเคยเนี่ยเปิดมีคนจ้างแต่ตัวเปิดเนี่ยครับครอบครัวเปิดถึงภรรยาถึงลูกถึงหลานไปทำการเข้าวัดเข้าวัดสะอาดหรือยังสะอาดแล้วพระอาจารย์เออโยมอยากสะอาดโยมก็ทำสิโยมจะไปร้อยใครเพราะโยมเป็นคนเข้าแต่การเปลี่ยนแปลงวิธีคิดใหม่คือก็เลยเข้าไปที่พระตุเจ้าพระนี่อีกมันกับใจกล้าเลยเออถ้าเลยเข้าใจก็ปรับความคิดเนาะอ่ะกวาดหน้าฉันร้อยหน้าสามสิบห้าเออกวาดหน้าหน้าสามสิบห้าเด้อกูไปกับเหมือนไปเที่ยวในสถานะเจ้าอู้นี่ก็คุ้นหูอ่ะสามสิบห้าแล้วพอบอกความรักความดีที่เขาทำไปเนี่ยแบ่งปันก็แบ่งปันอาทิตย์อันเกิดจากการเฮือเนี่ยเป็นมงคลนะหน้าสามสิบห้ากับเหมือนไปเที่ยวดีกว่าไทยไม่ลาดับโอ้แต่แต่ไม่ลาดับเอาไปบอกคือติ๊กติ๊กอ่ะพร้อมกันเลยอีตังตานากรรมานิพานังปัจจโยโหตุโลนิจังอีตังสีลากรรมานิพานังปัจจโยโหตุโลนิจังอีตังภาวนากรรมานิพานังปัจจโยโหตุโลนิจังยังอิทิคุสารังกัตตาภังกัมมังสัพพิหิกาเตหิกาตังปุญญังโมอานุโมทันตุโกนันตุโพตุเยเทวาสมิงคาเมอาลิกาตาโยกาสตาหุนตุสัพพสัตตานังสุขิอัตตานังปารินหารันตุมาตาปิตาสุขิตาหุนตุทุกขาปะหุนจันตุสัตเตยาติกาสุขิตาหุนตุทุกขาปะหุนจันตุสัตเตอายาติกาจันตุสัตเตติสัสสะเมยังขาสัตเตเตตาภูมิตาหุนตุทุกขะปะมุนจันตุสัตเตนัคขาตาสุขิตาหุนตุทุกขะปะมุนจันตุสัตเตเทวาสุขิตาหุนตุทุกขะปะมุนจันตุสัตเตอาจาริยุปัจจยาสุขิตุกะปะมุนจันตุสัพพะสัมปทิตาสัมมิจันตุโกอาจารย์ไปสื่อทั้งวันแล้วนะสัทธาสื่อประวัติเรียบร้อยแล้วรับรองเลยนะโยมนะโยมเป็นมีความอบอุ่นอิติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโควินัสสะโตมาเตภวัตวันตารายุสุขิภิกขายุโภภวะอภิวาทนาสีลิสานิจังโมทาปัจจัยโนจัตตารุธรรมวัฏันติอายุวันโนสุขังปะลังพร้อมกันเด้ออะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาทิสสะคะโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปาฏิปันโนสามี
ติโยมที่ฟังพระอาจารย์อยู่ตามบ้านตามจองเนาะเดี๋ยววันชั่วโมงต่อไปก็จะนำรีหลังที่ได้สวดมนต์ตะกี้ไปเนอสถานเนอกับหมอเอากระเป๋าเหมือนเดิมนะก็ต้องปิดก็ต้องฟังจะจุ่มจุ่มจะยิ้มยิ้มนะปล่อยเดิมปล่อยนะต้องอ่านชัดๆอ่านที่ดีก่อนเข้าเมื่อตะกี้ก็ต้องฟัง